ลัคนาและชาวราศีกรกฎนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินเรื่องจะเล่าให้เจ้าตาฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระเกศที่ขยับนะคะตั้งแต่วันที่9ตุลาคมจนถึงวันที่4ธันวาคมเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคือถึงเดือนสิ้นปีนะคะถึงเดือนสิ้นปีแล้ว4ธันวาคมเนี่ยพระเกศก็จะขยับเข้าสู่ราศีเรือนพันธุราศีตุลของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในส่วนของเกตเนี่ยเราก็จะทำนายเกตดาวเดียวเรื่องอื่นๆที่ทำนายไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธนะแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานต่างๆในการทำนายประจำเดือนนั้นเจ้าตาไปฟังได้แต่อันนี้เจาะลึกพระเกตดวงเดียวซึ่งเจ้าตาต้องเข้าใจว่ามันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารคนรักนะคะการลงทุนต่างๆลาภผลเพื่อนฝูงประมาณนี้ที่องศาของดาวเกตไปถึงแต่ก็จะไม่ได้มีเรื่องอื่นๆที่จะเป็นโชคลาภความสำเร็จต่างๆก็จะทำนายไปแล้วในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการตั้งในเรื่องของพระเกศวันนี้เป็นเรื่องพระเกศเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการที่เกศเข้าไปกระตุ้นในเรือนพันธุในเรือนพุทธะนั้นถือว่าดีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎมากๆเกศจะไปดันเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของโปรเจกต์หรือความรู้สึกในช่วงระยะเวลานี้ที่อยากจะเดินหน้าอยากจะทำสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆธุรกิจแนวใหม่หรือการงานที่มันจะส่งออกต่างประเทศหรือมันทันสมัยขึ้นพัฒนางานขึ้นเอาเป็นว่ามันมีพลังกำลังดาวเกตในเรือนนี้นะคะค่อนข้างมีพลังกำลังแล้วก็บ้าพลังซึ่งแอดต้องบอกว่าเพลาๆหน่อยแม้ว่าอารมณ์ในระยะเวลานี้เริ่มแปลกใหม่หรือของเก่ามาปัดฝุ่นนะคะมีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงไหมต้องบอกว่ามีเพราะพุทธะก็คือเรือนโชคลาภได้เช่นเดียวกันพอพระเกศไปเข้ามันก็หนุนแต่อย่าลืมว่าพระอังคารเนี่ยแฝงเรือนพุทธะด้วยความเป็นการงานเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี้ยการทำงานจึงมักจะนำมาเรื่องโชคลาภและความสำเร็จเพียงแต่ว่าดาวพฤหัสหรือว่าเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนอริของเจ้าตาในระยะเวลาเนี้ยถอยหลังการถอยหลังของพฤหัสมันหมายถึงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยผู้ใหญ่ที่เคยเป็นแบ็คคนที่เคยสนับสนุนหรือคนที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระยะเวลานี้เขาอาจจะถอยไปอยู่เบื้องหลังหรือเขาห่างจากเจ้าตาไม่ได้ให้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้ความสนับสนุนกันเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะคะแอดก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยลัคนาราศีกรกฎจะมีวิธีคิดที่แปลกๆด้วยพระอังคารอยู่ในเรือนพระเกศอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกตื่นตัวเหมือนวัยรุ่นขึ้นนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่ามันเฟี้ยวฟ้าวอะระยะเวลานี้สนงเสน่ห์เฟี้ยวฟ้าวมีวิธีคิดที่มันแปลกไปมีวิธีคิดหรือวิธีแบบทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังได้รักอิสระเสรีลงมือโดยไม่คิดเยอะเขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้นแบบกลับไปเหมือนกับวัย18เพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้เจ้าตาจะทันสมัยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่สนใจในเรื่องของความรอบคอบเกศกับ3เนี่ยเป็นความกระตือรือร้นค่ะเป็นความแบบเขาเรียกว่าแข่งขันบุกเบิกมุ่งมั่นฟันฝ่าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในแบบว่าก็เด็กวัยรุ่นน่ะเป็นอารมณ์เด็กวัยรุ่นน่ะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้แอดบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณมีความรักคุณจะมีความรักในแบบวัยรุ่นในแบบใหม่ในแบบที่ไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอะไรคบกันไปก่อนวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้วางแผนอะไรโอกาสที่จะล้ำเส้นหรือข้ามกำแพงอารมณ์ไปมีความสัมพันธ์ซับซ้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะดาวพระศุกร์เนี่ยกว่าจะยกออกจากเรือนที่มันตรีโกณร้ายเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เอาจริงๆทุกลัคนาราศีเพราะฉะนั้นมันมีความวุ่นวายในเรื่องของความรักซับซ้อนกันแทบจะทุกลัคนาราศีในส่วนของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยอาจจะนับว่าดีด้วยซ้ำคือไม่มากเท่าคนอื่นแต่ก็มีเพราะว่าเกศเข้าเรือนปุตตะมันคือเรือนของคนรักที่ยังไม่ใช่คู่ครองคนใหม่ๆที่มาคุยด้วยแล้วรู้สึกหวือหวาอะไรเนี่ยคุณจะสามารถคุยกับคนได้เยอะแยะในช่วงระยะเวลานี้ลองสังเกตตัวเองว่าเป็นไหมตัวเจ้าตาในระยะเวลานี้บางคนถ้าเกิดมีกิจการร้านค้าหรือเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้จัดการคุณจะรู้สึกว่าลูกน้องคุณมันแปลกๆบางคนขยันเกินบางคนเหมือนแบบกินยาบ้ามาหรือบางคนมีความ
บอกอะไรก็ไม่เชื่อดื้อรั้นบอกให้ทำแบบนี้มันก็หาว่าคุณไปบังคับกดขี่มันหรือบางทีก็เหมือนกับสั่งอะไรไปก็ทำเกินแล้วก็ผิดพลาดแล้วคุณเป็นหัวหน้าคุณก็ต้องดูแลคือลูกน้องมันจะเป็นแบบไม่ขาดอ่ะมันเกินระยะเวลาเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้นั่งจับเข่าคุยกับลูกน้องนะคะแล้วคุณจะได้พบกับความคิดอะไรที่มันเป็นไอเดียดีๆนะคะแพ็กเกจในเรือนนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีโชคระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะได้รับโชคตามจังหวะที่แพ็กเกจเปิดขึ้นมาถ้าคุณสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิหรือทำอะไรมาดีๆแอดว่าก็มีโอกาสเหมือนกันในช่วงระยะเวลานี้ที่คุณจะได้รับอะไรใหญ่ๆจากเลขรถเลขบ้านเลขโทรศัพท์เลขบ้านไม่ใช่เพราะว่าอาดาวเจ้าเรือนกระดุมพระไปอยู่ในเรือนสหัชชาก็น่าจะเป็นเลขโทรศัพท์เลขรถนะคะแล้วก็บางทีก็อายุเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยที่คุณแบบเอ้ยมึงอายุเท่าไหร่เนี่ยอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีเพื่อนที่คนอายุที่คุณรู้สึกแบบคนที่คบค้าสมาคมแล้วคุณอยากซื้อมันก็มีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยมีโอกาสที่จะหารายได้เพิ่มแล้วก็ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการหารายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแต่เจ้าชะตาต้องระมัดระวังดาวสุภะถอยหลังในเรือนลาภะถ้าคนเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องเป็นบริวารระวังขัดแย้งกับหัวหน้านะคะเรื่องการงานเนี่ยเรื่องรายได้มันเกี่ยวพันกับเรื่องการงานถ้าขัดแย้งกับหัวหน้าถึงเวลาที่เขาจะยื่นข้อเสนอให้คุณเพิ่มเงินทองเป็นไงเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้มันเข้าหาผู้ใหญ่ได้ก็มันเข้าหาผู้ใหญ่แต่ก็อย่างที่ว่าดาวสุภะเนี่ยถอยหลังเหมือนกันคือต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ดาวปัตตานีเข้าสู่ภพเรือนมรณะถอยหลังดาวมรณะอยู่ในเรือนสุภะผู้ใหญ่ก็แปลกๆหรือไม่ก็ป่วยไม่ป่วยทางใจมันก็ป่วยในเรื่องของการรักษาคำพูดกับเรานะคะอันนี้ผู้ใหญ่ที่ทำงานและดาวประจำตัวของผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าไปถอยหลังอยู่ในเรือนลาภะอีกอะไรที่รับปากรับคำก็อาจจะไม่ทำให้นะคะสุภะลาภะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาบางท่านที่เคยมีรายได้จากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะจังหวะเนี้ยมันอาจชะลอรายได้หรือมันได้ช้าลงเพราะว่าพฤหัสมันถอยหลังยกเว้นคนที่มีพฤหัสถอยหลังในพื้นดวงเกิดอยู่แล้วซึ่งเจ้าตาบางคนก็อาจจะงงๆว่ามันยังไงล่ะแอดเอาเป็นว่าให้เป็นหน้าที่ของนักโหราศาสตร์ก็ไปให้นักโหราศาสตร์ที่อยู่ใกล้ๆคุณนับถือนะคะลองผูกดวงดูเลยนะคะแต่จะแอดจะเป็นทำนายโดยดาวรวมว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยระวังความคิดการขัดอกขัดใจกับผู้ใหญ่ระวังการเสียชื่อเสียงถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณทำอะไรที่ผิดมาเรื่องเก่ามันจะวนกลับมาเคยทุจริตหรือเคยทำอะไรกับร่วมมือกับคนอื่นที่ทำงานไม่ถูกต้องในหน่วยงานมันจะวนกลับมาและสุภลักษณ์ถอยหลังในเรือนราภะต้องไปตรวจสุขภาพเพราะราภะแปลว่าส่วนเกินสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่ได้มาแต่มันอาจจะเกิดมีเพราะนั่นแหละระวังสุขภาพดูแลนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ไปตรวจสอบปวดท้องหรือเป็นอะไรก็ไปเช็คอัพให้หมดนะคะนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นจังหวะนะคนมีคู่เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยดาวประจำเรือนปัตตานีของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะนะคะเพราะฉะนั้นก็คู่ครองคนรักเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์เดินทางไกลและแบบถอยหลังด้วยบางคนอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านมาพูดคุยกันแต่ด้วยความที่เสาโรงเรือนมรณะเนี่ยแล้วมันถอยหลังเนี่ยมันมีเกณฑ์ว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ด้วยระยะเวลานี้ดาวศุกร์เดินโคจรค่อนข้างดีแอดก็เลยมองว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยกับคู่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีกรกฎสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่หรือเป็นคนโสดระยะเวลานี้นะครอบครัวเพื่อนฝูงกำลังเชียร์ใครสักคนหนึ่งให้คุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูราบรื่นที่จะไปกับคุณได้แต่คุณอาจจะยังไม่ตกลงวงใจถ้าถามแอดว่าคนนี้ดีไหมก็คนนี้จะสร้างหลักสร้างฐานไปกับคุณได้เพราะว่าตำแหน่งของสุขค่อนข้างดีนะคะและตำแหน่งของเจ้าเรือนปุตตะในระยะเวลานี้
็นตำแหน่งของคู่ศัตรูคือเวลาเขาเชียร์ไม่ชอบเวลาเขาไม่เชียร์อาจจะกลับไปชอบรู้สึกหมั่นไส้ที่ครอบครัวคุณชอบเขาหรือเพื่อนฝูงชอบเขาอะไรเงี้ยยังไม่ชอบนะฮะอาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าซึนอะเวลาแบบก็ชอบแหละแต่แสดงออกเป็นไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะคือเอาจริงๆอะคุณก็สวยหล่อเลือกได้ลัคนาราศีกรกฎในระยะเวลานี้ก็เลยมันเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาเยอะนะฮะก็สำหรับลัคนาราศีกรกฎเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ก็ระวังเหตุการณ์เกี่ยวกับความรักซับซ้อนความสัมพันธ์ซับซ้อนนะฮะระวังเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองและคนรักเนี่ยทำให้เจ้าข้อตาเป็นห่วงคืออาจจะเป็นด้วยเรื่องการงานของเขาด้วยเรื่องสุขภาพของเขาในระยะเวลานี้หรือเงินทองของเขาในระยะเวลานี้ที่มันแบบนะฮะเขาจำเป็นที่จะต้องเดินทางไกลไปนู่นไปนี่แล้วดวงเหมือนดวงคือดาวประจำตัวของเขามันถอยหลังนะคะระยะเวลานี้ก็อาจจะต้องพูดคุยกันถึงความเป็นห่วงนี้แต่ยังหงุดหงิดใส่กันอาจจะมีปากมีเสียงเพราะคุณไม่อยากเขาไปไหนเลยคุณเป็นห่วงนะกลัวอันตรายมันก็ไม่ได้เราเก็บใครไว้กับตัวไม่ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงดาวพื้นดวงเกิดกันนะคะเจ้าตาอยากรู้เรื่องดาวพื้นดวงเกิดเพิ่มเติมนะคะอ่านคำอธิบายตรงนี้เลยนะเข้าไปที่คอมเมนต์แรกนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ฟังรวมทุกคนเลยเนาะเราเริ่มต้นกันที่การเกี่ยวพันดาวพื้นดวงเกิดของมฤตยูกับเจ้าตาเริ่มต้นด้วยดีดาวมฤตยูนะคะก็เหมือนที่แอดบอกตอนแรกแล้วช่วงระยะเวลานี้เขาเรียกว่าคนอายุน้อยกว่านะคะชอบต่อรองอะไรกับเจ้าพ่อตามฤตยูในเรือนปุตตะนะแล้วกระทบกับระเกศก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าพ่อตามักจะมีคนเข้ามาแบบกระทันหันในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่เป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะเป็นเพศอื่นหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เข้ามาในลักษณะที่เข้ามาจีบเข้ามาคุยนะช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนที่ทางไม่ได้อยู่กับที่นะฮะช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีกรกฎบางคนบุตรหลานบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยและช่วงระยะเวลานี้บางคนด้วยดาวตำแหน่งพฤหัสถอยหลังและมฤตยูเล็งกันเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนนะคะหรือได้โชคลาภความสำเร็จแต่เก็บไม่ได้หรือมีโอกาสได้โชคลาภความสำเร็จแต่ได้ไม่เต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าเรื่องหวยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนได้แต่ได้มาไม่เต็มด้วยตำแหน่งของพฤหัสตอนเนี้ยมันถอยหลังนะคะในส่วนของคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะระวังเรื่องอะไรดาวพระอาทิตย์ในเรือนปุตตะเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นดาวพระอาทิตย์ที่ก็ไม่ค่อยมีกำลังเหมือนกันนะฮะอ่อนแอทีนี้เวลาแอดบอกเจ้าพ่อตาเวลาดาวอ่อนแอเนี่ยมันจะหมายถึงความการตั้งรับที่ไม่ดีดาวพระอาทิตย์เนี่ยมันถามว่าอ่อนแอเลยไหมก็เอาเป็นว่ามันไม่ได้อ่อนแอขนาดเป็นประเป็นนิดมันเป็นดาวที่ไม่ค่อยส่งผลดีจากความขี้โมโหของเจ้าตาละกันมันเป็นคู่ศัตรูนะคะมันเป็นคู่ศัตรูคู่ประทะคู่แบบพูดมุทะลุดุดันดาวพระอาทิตย์ของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพะนะฮะด้วยลักษณะของพื้นดวงเกิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตานั้นน่ะเป็นคนที่ชอบหาเงินและบางทีอ่ะคือเอาจริงๆเจ้าตาเป็นคนฉลาดมีวิชาความรู้นะฮะชอบหาเงินชอบลงทุนแต่ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปหาเงินชอบลงทุนในแบบที่ไม่ได้ศึกษามากพอคือมีความรู้แบบเป็ดอะรู้ไปทั่วแล้วก็อยากทำอะไรเงี้ยในช่วงนี้นะในช่วงนี้ให้ระวังว่าการไปกู้เงินการไปยืมเงินหรือการไปเอาทรัพย์สินไปเป็นทุนอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาทำกิจการงานอะไรในระยะเวลาเนี้ยค่อนข้างยากสิ่งที่คุณทำได้นะเวลาที่ดาวกระดุมพระอยู่ในปุตตะมันหมายถึงว่าคุณลงทุนด้วยตัวเองไม่ได้คุณต้องไปร่วมกับคนอื่นถ้าคุณลงทุนด้วยตัวเองเนี่ย
มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสียหายด้วยดาวตั้งรับของคุณมันไม่ดีมันเป็นคู่ศัตรูนะฮะแต่ระยะเวลาเนี้ยพอพระเกตเข้าต้องบอกว่าพระเกตเวลาที่เขาเจอกับพระอาทิตย์เนี่ยเขาจะสร้างบารมีเพิ่มนะฮะมันเหมือนเป็นคู่ที่มีบารมีสูงขึ้นในช่วงระยะเวลานี้มีความคิดอ่านทำการอะไรก็ตามอ่ะในช่วงเนี้ยเหมือนกับแน่วแน่และมั่นคงที่จะลงทุนหรือทำอะไรบางอย่างแล้วเจ้าก็ตามมาถามแอดว่าสมควรจะทำไหมแอดแอดจะบอกว่าดาวเกตที่อยู่ในระบุตามันบอกว่าคุณกำลังบ้าที่จะลงทุนหรือเพิ่มเงินขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากมายแต่แอดบอกเลยว่าคุณเหมาะที่จะทำงานกับองค์กรทำงานมีเงินเดือนถ้าคุณจะไปลงทุนหรือทำอะไรคุณต้องมีหุ้นกับคนอื่นทำเองในระยะเวลานี้ไม่ได้นะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะมีความคิดแปลกแหวกแนวแตกต่างแล้วรู้สึกว่ามันจะสำเร็จอะแต่บางทีการลงมือทำจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นด้วยเหตุว่าดาวเจ้าเรือนการงานแท้ถ้าเกิดคุณจะไปลงทุนอะไรใหม่ๆอยู่ในเรือนวินาศในลักษณะที่เป็นคู่ศัตรูอะนะคะและดาวสุภาหรือความรุ่งเรืองแห่งความสำเร็จของคุณเนี่ยถอยหลังอยู่ในเรือนราภะแม้มีโชคลาภกำลีกำไรหรือความสำเร็จมันจะสำเร็จประมาณลอยตัวแต่ไม่ได้ร่ำรวยหรือว่าโดดเด่นอะไรในช่วงเนี้ยคือเขียนเป็นโครงการเอาไว้ได้ก็เขียนนะคะถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนในระยะเวลานี้คุณจะหมดไปหมดไปกับเทคโนโลยีหมดไปกับการลงทุนเหมือนแต่รายได้ไม่เท่ากับที่คุณตั้งหวังตั้งความหวังเอาไว้นะคะถ้าเกิดคุณจะทำอะไรในระยะเวลานี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะการหาเงินหาทองของเจ้าตาดาวพระเกตเจอกับดาวเจ้าเรือนการเงินในเรือนปุตตะต้องบอกว่าใครมาพูดอะไรก็เชื่อเขาไปหมดเพราะฉะนั้นระวังถูกหลอกระวังถูกโกงระวังถูกคนมาโน้มน้าวชักจูงระวังถูกคนขายของที่มันไม่ตรงปกอะนะคะช่วงนี้ถ้าบางคนจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ถามว่ากู้ได้ไหมกู้ได้แต่ถ้าจะมาทำอะไรด้วยตัวเองก็อย่างที่แอดบอกในตอนแรกก็อย่าเพิ่งขยับขยายแต่ถ้ามีโอกาสที่จะคว้าจับรับเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปิดทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องของดวงโชคลาภความสำเร็จมีโอกาสฮะแพ็กเกจกระตุ้นอยู่นะฮะแต่ดวงอย่างเงี้ยแอดบอกเลยว่าเนี่ยมีพลังในเรื่องของการจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเซนส์ในเลขนะฮะดวงอย่างนี้ได้เงินมาแล้วมันพร้อมจะมีคนใช้พอสมมุติว่าได้ถูกรางวัลเพื่อนฝูงจะมาเลยนะคะเพื่อนฝูงจะมาญาติมิตรพี่น้องเต็มไปหมดเลยนะคะก็คือมีคนช่วยใช้ในทันทีต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์นะคะคนที่มีดาวพระจันทร์ระวังเรื่องอะไรพระจันทร์ของคุณเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนตนเจ้าตาเป็นคนค่อนข้างหน้าเด็กนิสัยเด็กความคิดเด็กแล้วก็เป็นคนสดใสนะลักษณะของดาวจันทร์ในเรือนนี้ก็จะเป็นดาวจันทร์ที่เป็นนิดเพราะฉะนั้นให้ระวังจิตใจการตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์มักจะไม่แน่ไม่นอนบางทีก็ใจอ่อนโอนเอียงนะคะภาษาตรงไปตรงมาเจ็บๆเขาก็จะต้องบอกว่าโลเลนะเป็นคนไม่ยอมตัดสินใจอะไรเด็ดขาดและกลัวตัดสินใจไปแล้วมันผิดทีนี้คนก็เข้ามาหาเจ้าตาค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยความที่จันเป็นนิดอยู่ในเรือนนี้นะคะเจ้าตาเนี่ยความรักของคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นความรักที่วุ่นวายเพราะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะคะดาวจันน่ะที่อยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยเสียดายนะที่มันเป็นนิดถ้ามันเป็นดาวจันเพนอะไรเงี้ยหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวเขาเรียกว่าข้างขึ้นนะฮะเป็นดาวข้างขึ้นจะดีแต่ด้วยตำแหน่งมาตรฐานมันถูกกำหนดมาว่าเป็นนิดเนี่ยต้องระมัดระวังว่าเจ้าพระตาจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ทีละหลายคนหรือ
มันไม่จบแค่คนแรกนะคะคือการตัดสินใจของคุณน่ะต้องเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ตัดสินใจยากลำบากรักพี่เสียดายน้องอะไรแบบนี้ค่ะตัวเจ้าวตาระยะเวลาเนี้ยไปกระทบกับพระเกศก็ต้องบอกว่าดาวจันทร์ในเรือนนี้เลยจะทำให้เจ้าวตาในช่วงเนี้ยถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันเนี่ยแอดบอกเลยว่าไม่เป็นผลดีถึงแม้ว่ามันจะมีโยกเกณฑ์ถึงพฤหัสแต่พฤหัสเป็นไงฮะถอยหลังนะคะ2กับ9นี่สำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์นะคะดาวพระจันทร์ก็คือดาวเจ้าเรือนตนนะคะอยู่ในเรือนพุทธะกระทบกับพระเกศเจ้าตาโดยพื้นดวงเกิดลักษณะของคุณเป็นคนมีเสน่ห์และเป็นคนที่ร่าเริงสดใสมีความคิดหรืออะไรที่แบบเด็กๆอ่ะใครอยู่ใกล้แล้วก็สดใสไปด้วยเพราะนั้นคนเข้ามาหาเจ้าตาจะเยอะคุณมีเมตตามหานิยมหรือคุณมีเสน่ห์ใครเห็นก็เอ็นดูแต่ปัญหาของคุณคือคุณไม่ค่อยสามารถที่จะตัดสินใจเด็ดขาดได้ในเรื่องของความรักถ้ามีหลายคนคุณจะรักพี่เสียดายน้องหรือแบบโลเลนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์มีความอ่อนไหวสูงสิ่งที่เจ้าตาต้องทำเพื่อให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมเดิมก็คือการตั้งมั่นในเรื่องของคู่ครองคนรักถ้าเกิดเริ่มต้นกับคนนี้แล้วก็ไม่ต้องเปิดโอกาสให้ใครนะคะไม่งั้นก็จะมีจังหวะที่จะจำเป็นจะต้องมีเรื่องมีปัญหาให้ต้องชี้ขาดอยู่เสมอซึ่งคุณชี้ไม่ได้นะเพราะจันทร์คุณเป็นนิจอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำเสน่ห์ทำให้ตกต่ำหรือเสน่ห์ทำให้เดือดร้อนช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามันดีขึ้นนะพระเกศเข้าถ้าเจ้าวตาทำตัวดีขึ้นมันจะไปในทางดีขึ้นแต่ถ้าเจ้าวตายังเป็นคนที่คบหาเยอะแยะเนี่ยแอดบอกเลยว่าระวังมีคนคิดทำร้ายทำลายรูปโฉมความหล่อความสวยของคุณให้เสียหายระวังการใช้เงินมากมายไม่ถูกที่ไม่ถูกทางนะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบสุรุ่ยสุร่ายช่วงระยะเวลานี้เสร็จสดใสไหมเกศร่วมจันทร์ในสดใสเพียงแต่จันทร์นะมันเป็นจันทร์นิดเพราะฉะนั้นมันย่อมส่งเสริมให้คุณมีเสน่ห์มีความสวยความงามมีบุคลิกภาพที่เย้ายวนแน่นอนแหละแต่มันเป็นเสน่ห์ร้ายและมีเรื่องที่มีผู้ที่หมายตาจะทำร้ายเกี่ยวกับเรื่องของรูปโฉมนมพรรณความสวยความหล่อของคุณคืออย่าไปเปิดศึกไปมีศัตรูหรือทะเลาะเบาแว้งกันด้วยเรื่องชู้สาวเห็นไหมข่าวของการสาดน้ำกรดนู่นนี่นั่นมันมีนะคะหรือช่วงระยะเวลานี้อย่าเพิ่งไปสัญญกรรมเพราะเกณฑ์ของจันทร์เกตแล้วไปกระทบกับมฤตยูและพฤหัสที่อยู่ในแนวองศาเดียวกันเนี่ยมันมีโอกาสเสียเงินเสียทองคือซ่อมแซมในเรื่องของสัญญกรรมเยอะในช่วงระยะเวลานี้คือดาวมันถอยเยอะอย่าเพิ่งทำนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารนะคะพระอังคารเนี่ยเป็นเกษตรนะเกษตรในเรือนพุทธะมาเจอกับพระเกศดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เป็นปุตตะเป็นเกษตรในพื้นดวงเกิดนะฮะก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยลักษณะของดาวก็จะเป็นเด็กจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าปุตตะเนี่ย1แปลว่าเด็ก2แปลว่าทำโครงการใหม่ตัวเจ้าชะตาเนี่ยถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่แบบสดใสร่าเริงทันสมัยคิดเร็วทำเร็วอะไรเงี้ยในพื้นดวงเกิดแล้วถ้าเป็นคนโตก็หมายถึงเจ้าตามักจะเป็นหัวหน้าเด็กหัวหน้าแก๊งเป็นครูสอนเด็กเป็นหมอเด็กเป็นคนที่บุตรบริวารมาช่วยในการทำงานคือด้วยดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยแข็งแรงแสดงว่าสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยดีแต่ในดาวจรเนี่ยไปอยู่ในคู่ศัตรูดาวรังคานะคะในลักษณะมีการปะทะเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์เหมือนกันนะปะทะแล้วถูกโยกย้ายไปอยู่ในอีกตำแหน่งหนึ่งในลักษณะที่สูงขึ้นแต่ก็ไปในแบบที่ฉับพลันทันใดไม่ทันคาดคิดเหมือนกันแต่แอดบอกเลยว่าบางคนอาจจะถูกโยกย้ายให้กลับบ้านนะฮะลักษณะดาวแบบนี้และเจ้าตาก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรช่วงระยะเวลานี้มันมีเกณฑ์ถึงลาภถึงมิตรนะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีอะไรแบบนี้นะคะพระเกศอยู่ในเรือนปุตตะแล้วเจอกับพระอังคารเนี่ยต่อไปนะคะพระเกศถึงพระพุธนะคะพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือน
สหัสชะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนวีนาสนะคะต้องบอกว่าด้วยพื้นดวงเกิดลักษณะแบบนี้เจ้าชะตามักจะมีเรื่องของโชคลาภแบบเสียอะไรไปแล้วได้คืนหรือไม่ก็คือสมมติว่าของหายทำของหายแล้วได้คืนดาวแอดก็แบบนี้แหละค่ะวินาศปุตตะของหายแล้วมักจะได้คืนแล้วก็บางคนก็จะมีคนรักเนี่ยกระทบคือพื้นดวงเกิดจะบอกมักจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างดาวอะไรก็ว่าไปช่วงระยะเวลานี้กระทบกับพระเกศเนี่ยพระเกศจะไปกระตุ้นเรือนปุตตะกระตุ้นเรือนบุตรหลานบริวารนะฮะแล้วพระพุทธเป็นเจ้าเรือนวีนาศด้วยและเป็นเจ้าเรือนสหัสชาด้วยมันเป็นเรื่องของบุตรหลานบริวารพี่น้องและการเดินทางมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนเช่นบุตรหลานบริวารระยะเวลานี้คือจากถิ่นฐานบ้านเกิดไปต่างแดนพี่น้องในช่วงนี้เดินทางไกลร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและวินาศปุตตะยังหมายถึงว่าเจ้าชะตาไม่อยากมีลูกก็มีสำหรับบางคนเนี่ยที่มีพุทธเป็นกาลีจรในปีนี้นะคะแต่ถ้าเจ้าชะตาบอกหนูก็พุทธเป็นกาลีจรนะแต่ว่าลูกไม่ได้ไปเรือนไกลแต่ลูกดื้อมากก็ใช้บุตรบริวารอาจจะทำให้เกิดเรื่องที่จะต้องรีบไปแก้ไขนะคะก็มีประมาณนั้นดาว4กับดาว9เนี่ยเอาจริงถ้าไทยเนี่ยลักษณะของดาวไม่สนเรือนนะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ดีในเรื่องของการพูดและการเจรจานะยกเว้นคนที่มีพุทธเป็นกาลีในปีนี้นะคะลักษณะแบบนี้คือจะได้เดินทางต่างประเทศจะได้มีคอนเนคชั่นต่างประเทศนะพระพุทธเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยก็คือการเดินทางไกลและการเดินทางใกล้หรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานไปในลักษณะของการไปเป็นผู้บริหารทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานแบบผู้กำกับอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ออกนอกหน้าต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนปุตตะนะคะพื้นดวงเกิดของพฤหัสในเรือนปุตตะเนี่ยต้องนับว่าดีเหตุเพราะว่าพฤหัสในเรือนเนี้ยเรียกว่าธรรมเกณฑ์เพราะฉะนั้นส่งผลดีกับคุณแน่นอนเพราะแอดบอกแล้วตั้งรับดีทุกอย่างดีและเจ้าตาบอกถ้าอยู่ในเรือนอื่นอ่ะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะกระทบแน่แต่อาจจะกระทบน้อยเจ้าตาก็ไปอ่านในคอมเมนต์แรกที่แอดปักหมุดไว้ให้เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยพฤหัสของคุณเป็นเจ้าเรือนอะไรพฤหัสของคุณเป็นเจ้าเรือนสุภาต้องถ่ายได้ทั้งกึ่งดีกึ่งร้ายเพราะอะไรพฤหัสจรมันถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นดวงเกิดของคุณเนี่ยแปลว่าเจ้าตามักพบกับความเจริญรุ่งเรืองเพราะความขยันขันแข็งหรือว่าทำงานลักษณะแก้ปัญหาหรือลุยไปข้างหน้าเสมอแต่ช่วงระยะเวลาเนี้ยผลงานต่างๆของเจ้าตาเนี่ยมันเหมือนมันช้าหรือเอกสารสัญญาต่างๆที่ผู้ใหญ่รับปากไว้ไม่เป็นไปตามทิศทางที่เคยคุยกันช่วงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของปุตตะสุภานี่คือผู้ใหญ่จะต้องผลักดันให้เกิดความสำเร็จในทุกด้านในเรื่องของการทำมาหากินหรือโด่งดังเลยนะเป็นใหญ่เป็นโตร่ำรวยไปเลยนะมันบังเอิญที่ดาวเจ้าเรือนสุภาหรือว่าดาวพฤหัสมันไปถอยหลังพอดีไอ้ที่จะทำนายว่าจะได้ใหญ่โตประสบความสำเร็จร่ำรวยอย่างปาฏิหาริย์เนี่ยคุณต้องเอาลงมา 30-40% เลยต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์นะคะในเรือนปุตตะคนที่มีดาวศุกร์นะคะในเรือนปุตตะศุกร์เนี่ยอย่างพฤหัสเมื่อกี้เป็นมหาจักรแต่มันดันพฤหัสจรพฤหัสจรมันถอยส่วนคุณเป็นศุกร์ศุกร์ของคุณเป็นปละก็คือถ้าจะได้โชคลาภความสำเร็จคุณก็จะได้แบบเนี้ยเว้นวรรคหรือติดขัดช้าอะไรเงี้ยแต่ระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าดาวของคุณเนี่ยมันจะเป็นดาวที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองของภพโลกด้วยเรื่องของความมั่นคงตัวคุณเองด้วยแล้วเรื่องของโชคลาภด้วยเพราะพระศุกร์เนี่ยไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินทั้งหมดระยะเวลานี้มีการเงินใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องระมัดระวังเพราะดาวศุกร์พระมันถอยหลังในเรือนลาภะระวังว่าถ้าเกิดการเงินการงานนั้นผิดกฎหมายระวังกฎหมายเรื่องงานหรือระวังคนไปร้องเรียนนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นชาวที่เป็นเพศตรงข้ามช่วงนี้มีเรื่องวุ่นวายต้องแก้ไขกับเพศตรงข้ามหมดไม่ว่าลูกคนนั้นจะเป็นเพศตรงข้ามคุณพ่อแม่คุณหรือว่ามิตรสหายนะคะเพราะดาวเดินถอยหลังในเรือนลาภะเยอะระวังโดนหักหลังในเรื่องของการทำงานนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์ตำแหน่งนี้เป็นราชาโชคนะคะ
สาตำแหน่งนี้เป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นดวงตั้งรับดีแม้เสาจรจะถอยหลังนะคะก็แสดงว่าเจ้าตาค่อนข้างมั่นคงในเรื่องของความรักนะคือถูกกำหนดมาแล้วว่าคนรักคู่ครองอ่ะเป็นคนแก่หรือมาแบบเต็มพบพร้อมสมบูรณ์แต่ระยะเวลานี้ก็เลือดจะไปลมจะมาป่ะคู่ครองคนรักกันนะคะบางคนไปทบทวนความสัมพันธ์อะไรกันอ่ะถ้าคุณประคับประคองได้ก็ประคับประคองไปเพราะตำแหน่งของคู่ครองคุณนั้นเป็นราชาโชคนะคะก็คือเป็นโชคลาภสำหรับคุณน่ะเป็นผลตอบแทนในคุณงามความดีของคุณในภพชาติก่อนอะไรก็ช่างคุณเลยมาเจอคู่ครองคนนี้นะคะแต่ระยะเวลานี้ด้วยดาวถอยหลังเขาอาจจะไม่ปกตินะเจ้าตาเนี่ย9กับ7พัวพันกันแอดบอกเลยว่าคุณต้องอดทนเจ้าตานี่ไม่ได้มีเกณฑ์แค่ว่าเป็นคนแก่อย่างเดียวนะอาจจะเป็นคนแก่ในร่างเด็กก็ได้เพราะมันเป็นเรือนปุตตะคือคบอารมณ์เหมือนแอปกับแฟนเขาอะน้องนนท์อะน้องนนท์ก็จะมีความคิดแบบคนแก่ลักษณะแบบคนแก่พูดช้าๆนะคะก็คือ97จะมีลักษณะของการได้พบเจอคู่ครองคนรักที่เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นคู่อดทนเป็นคู่ฝ่าฟันวางแผนชีวิตในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่เจ้าตาระยะเวลานี้มักจะทำงานกับกงสีเนาะในเรื่องหน้าที่การงานหรือไม่ก็ค้าขายของมือสองดีนะคะลักษณะของดาวราหูกระทบกับพระเกศในเรือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีโอกาสได้โชคลาภความสำเร็จแต่ว่าดาวราหูถึงราหูไงที่แอนบอกอ่ะมันมีเรื่องผิดใจกับผู้ใหญ่เพราะเราดื้อรั้นเราไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นผู้ใหญ่มองเห็นว่าเราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยแล้วถามว่าจะดีไหมเนี่ยเมื่อดาวผู้ใหญ่ถอยหลังเจ้าตามีความมั่นใจในตัวเองมากอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่นะคะพอราหูสถิตสู่พระนี่ก็ต้องบอกว่าเจ้าตามักจะชอบในเรื่องของการเที่ยวเตะราหูสถิตปุตตะเงี้ยเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภความสำเร็จแต่เก็บไว้ไม่อยู่มีลูกดีลูกน้องดีแต่ถูกซื้อตัวไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องพวกนี้สิ่งสำคัญก็คือระวังอารมณ์เพราะช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นคนที่มีความคิดเห็นรุนแรงมองโลกในแง่ลบนะคะคิดเยอะคิดมากก็ดาวดีๆต่างๆมันถอยหลังอยู่นะคะในส่วนของดาวพระเกศนะคะก็ต้องเรียกว่าให้เจ้าตาเนี่ยไปฟังในช่วงแรกเนี่ยในการทำนายดาวเกศเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะเหมือนกันเลยแต่เกศถึงเกศมันจะมีเรื่องของการจัดมิทติ้งการพบแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการพบแค่เพื่อนใหม่ระยะเวลานี้คุณได้เพื่อนเก่าหรือมีการจัดในแบบลักษณะของการจัดรุ่นน่ะเลี้ยงรุ่นแต่คุณได้เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนบางคนที่ไม่เคยอยู่ในสายตาคุณเลยอ่ะแต่เรียนรุ่นเดียวกันเรียนอันเนี้ยมันได้พูดคุยกันแล้วมีคอนเนคชั่นเพิ่มเจ้าตาบางทีในช่วงนี้เบื่อเพื่อนเก่าด้วยแต่มาพูดคุยกับเพื่อนใหม่นะฮะแต่มันมีเกณฑ์ที่จะมีการพบปะสังสรรค์สมาคมกับคนที่เรียนเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันอยู่ช่วงระยะเวลานี้ถามว่ามีเรื่องของโชคลาภแบบฟุกๆไหมมีนะแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอเพื่อนที่เป็นต่างชาติต่างแดนได้คุยได้คบหากันนะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอารมณ์ของความรักอิสระสูงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหัวไมเกรนอะไรแบบนี้ค่ะก็มีโอกาสด้วยแล้วก็เจ้าตาช่วงระยะเวลานี้เกศถึงเกศในเรือนปุตตะก็ลูกหลานบริวารมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยนะคะก็บางคนก็ไปแบบคุณไม่ต้องเสียเงินเสียทองเขาไปสอบของเขาได้เองอะนะคะแล้วช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าตัวเจ้าตามีเกณฑ์ของการทำธุรกิจกับคนต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ของการเขาเรียกว่าได้ไปพบเจอของเก่าทำเกี่ยวกับเรื่องของงานโบราณนะมีโอกาสของการอยู่ต่างประเทศแล้วเดินทางกลับบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดแล้วกลับบ้านผู้ใหญ่อุปถัมภ์ระยะเวลานี้อ่ะมีดวงด้านการเสี่ยงโชคไหมก็ต้องบอกตรงๆว่ามีดวงแทบจะมีดวงทุกคนเลยเพราะว่า8กับ9เนี่ยมันตีโกนกันอยู่นะคะในเรือนของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีดวงก็ซื้อติดไว้เล็กๆน้อยๆนะ
ในเรือนสหัสช้าการเงินอยู่ในเรือนสหัสช้านะคะก็แสดงว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างรุนไหลนะก็บอกไปแล้วว่าเลขอะไรนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะคะที่หวังที่ตั้งใจเป็นกำลังใจให้มากๆขอบพระคุณสำหรับการแชร์คลิปการสมัครสมาชิกช่องและก็การส่งซุปเปอร์แทงค์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ